วันนี้พวกเราเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนจะพามาทดสอบรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสุดจี๊ดสัญชาติจีนเฟโล่ FW07 กันสำหรับเฟโล่ FW07เป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ได้รับการถ่ายทอดจาก DNA ของสายพันธุ์แชมป์ในสนามแข่งโมโตอีหลายๆคนอาจจะรู้จักแต่โมโตจีพีเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเล่าที่มาให้ฟังซึ่งเจ้า FW07 รุ่นนี้มีมอเตอร์มาให้แบบขับกลางกำลัง 6-12 กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุด 336.4 นิวตันเมตรรีดความเร็วสูงสุดได้125กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าขี่ด้วยโหมดประหยัดแบตเตอรี่จะทำความเร็วสูงสุดได้90กิโลเมตรต่อชั่วโมงและไกลได้ถึง120กิโลเมตรแบตเตอรี่แรงดัน96โวลต์ความจุ58แอมป์ชั่วโมงประกอบเข้ากับโครงรถชาร์จหัวไททู 20-100% ในเวลา5ชั่วโมงการสะเทือนหน้าให้ช็อคอัพธรรมดาการสะเทือนหลังให้ช็อคอัพเดี่ยวกลางล้อขอบ14ทั้งหน้าและหลังระบบเบรกให้จานเดี่ยวทั้งหน้าและหลังพร้อมระบบ ABS หน้าจอให้มาเป็น TFT ในส่วนของการทดสอบจะออกมาเป็นยังไงมาดูกันครับโอเคครับก็ได้ไปเทสกันมาเรียบร้อยนะครับ FW07S ของทาง Fero เรียกว่าตัวนี้นี่เป็นรถที่สืบทอดเชื้อสายของรถในมอเตอร์สปอร์ตลงมาสู่รถการใช้งานจริงบนท้องถนนนะครับตัวนี้เป็นรถทรงสปอร์ตเรียกว่าลุยและปาดเปรี้ยวมากแค่ดูจากทรงทั่วไปเนี่ยเรียกว่าเพียวเบามากและช็อคหลังก็ให้มันเป็นช็อคเดี่ยวโมโนช็อคแบบวางกลางตอนขับขี่เรียกว่าค่อนข้างดึงและตึงมากออกตัวนี่เรียกว่ามันมีความที่แตะปุ๊บแล้วก็ออกไปเลยอันนี้คือโหมดธรรมดาอันนี้มีโหมดอยู่2โหมดมันมีโหมดธรรมดากับโหมด Sโหมด S คือโหมดที่เราต้องกดค้างเอาไว้เพื่อที่จะใช้ถ้าปล่อยปุ๊บก็ไม่ได้ใช้ถ้าเรากดเนี่ยมันเหมือนกดเทอร์โบหรือเปิดในตัสออกมาเลยซึ่งเรียกว่ามันรู้สึกได้เลยมันเร็วขึ้นแรงขึ้นจริงๆคันนี้วิ่งได้อยู่ประมาณ60กว่าจนถึง70ในระยะทางที่เขากำหนดให้นะในระยะทางที่เขากำหนดให้เนี่ยความเร็วสูงสุดอยู่เฉลี่ยประมาณนั้น60ถึง70แล้วเราก็เบรกซึ่งรถคันนี้มีเบรกหน้าหลังเนี่ยเป็นดิสเบรกแต่ข้างหน้ามี ABSมาให้ข้างหลังไม่มี ABS แล้วลองได้ใช้ ABS แล้วเรียกว่า ABS เป็น ABS ที่นุ่มมือมากๆไม่ได้แบบสะท้านหรือกระด้างมืออะไรขนาดนั้นเรื่องของการหยุดรถก็เรียกว่าหยุดรถได้ดีและออกตัวได้ไวในเรื่องของตอนออกตัวเนี่ยอาจจะต้องเรียกว่าต้องค่อยๆปรับชินไปก่อนสำหรับคนที่ไม่เคยขับรถไฟฟ้าเพราะว่าตอนออกตัวมันค่อนข้างจะกระชากบางทีอาจจะสามารถที่เรียกว่ายกล้อได้เลยถึงแม้ว่าจะมี traction control แต่ก็ยังอาจจะยกได้อยู่นิดๆหน่อยๆซึ่งตัวนี้ไม่สามารถที่จะปิด traction control ได้ตอนขึ้นเนินถ้าพื้นที่มันกว้างบิดขึ้นไปเลยเนี่ยก็เรียกว่าบินได้เลยแต่แน่นอนว่ากำลังมันเหลือมากในตอนขึ้นเนินหายห่วงเลยเรื่องนั้นการทรงตัวสลาล่องหรือการบาลานซ์รถสองฐานนี้วงเลี้ยวค่อนข้างที่จะแคบเนื่องด้วยตัวรถนี่มันสั้นการโค้งก็ทำได้ดีมากๆมันมีช่วงบาลานซ์ก็ทำได้ดีเนื่องจากว่าเป็นรถที่เรียกว่าเบามากค่อนข้างให้จะเรียกว่าอิสระแล้วถ้าใครถ้าเกิดคุมรถดีๆได้เนี่ยหรือว่ามีทักษะการ เรียกว่าขับขี่ปลอดภัยการเรียนรู้การควบคุมรถอย่างเงี้ยตัวเนี้ยหลายคนชอบแน่เพราะว่าเบรกก็อยู่นิ่งเบรกเสร็จปุ๊บแล้วบิดออกตัวเลยบิดก็คือไปเลยติดมือมากๆสมกับที่เป็นรถที่มาจากเชื้อสายของรถแข่งมอเตอร์สปอร์ตเนาะสำหรับรถเฟโล่ FW07 เรียกว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการใช้ความเร็วมุดหรือซิกแซกหรือต้องการไปสถานที่ต่างๆด้วยความคล่องตัวและความไวแต่อาจจะไม่เหมาะกับการเรื่องของเน้นแบกของสัมภาระเพราะว่ารถคันนี้นี่เรียกว่าทำมาเพื่อความเร็วเลยแต่เป็นรถที่สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวันก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามทุกแพลตฟอร์มของพวกเราเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ